อ้าว 3,000 3,500 ครับเครื่องยนต์รอบจะขึ้นช้ามากนะครับผมครับแนะนำตัวเองมาจากไหนอ๋อผมดำรงนะครับเจฟมาจากซูมวิสิเบตครับผมก็รถคันนี้เพิ่งได้มาใหม่ครับเอามาจากร้านแล้วก็วิ่งมาก็แสนห้าเสร็จๆแล้วก็เลยอยากจะเข้าร่วมโครงการไม่ต้องการให้มันเกิดอาการก่อนแล้วมาหาเพราะฉะนั้นจะได้ช่วยแบ่งเบาช่างทั้งหลายแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับผมเข้าโครงการรับขับทดสอบภาคสนามด้วยตัวเองนะได้ครับประกอบกับหลังด้วยได้ได้ครับผมครับขอบคุณครับครับรถวีโก้คันนี้หลังจากเข้าร่วมโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามเจ้าของรถได้ทดสอบเสร็จเรียบร้อยเช่นกันแถมได้ไฟหน้ากลับบ้าน1คู่นะครับเป็นไงฮะการทดสอบภาคสนามตอบตรงๆเลยนะครับว่าเกินเค้าเรียกว่า above expectation นะครับมันเกินความคาดหมายที่มาอย่างมากเลยครับการเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลมากกว่าตอนที่วิ่งมาหาจานนะครับแล้วก็พวงมาลัยหนึบขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นไม่รู้จะบอกอะไรแล้วครับว่ามันเพอร์เฟคค่อนข้างมากเลยครับจันครับผมตอนที่มานี่ค่อนข้างจะมันคือหนึ่งมันอาจจะในจังหวะที่เครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนนะฮะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ฉับพลันนะฮะมันยังไม่ลื่นไหลอ่ะนะฮะแต่ว่าหลังจากเข้ามาเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้วีโก้รุ่นเดียวกับเราบ้างครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะให้ผู้ใช้รถทุกยี่ห้อเลยนะครับว่าถ้าปล่อยให้รถของท่านเนี่ยมีอาการแล้วมาหาอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะดูแลตัดสินใจมาหาอาจารย์หรือว่าเครือข่ายของอาจารย์นะครับที่มีใน YouTube นะครับใครอยู่ไกลก็หาแถวแอเรียของท่านส่วนถ้าใครอยากจะมาเจออาจารย์ครั้งแรกโดยตรงก็แนะนำให้มาที่ตาคลีเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะ Vigo รถทุกยี่ห้อนะครับอยากให้ทํา preventive maintenance หรือว่าการผมรู้รักษาก่อนที่เครื่องยนต์ของท่านมีปัญหานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่อนข้างจะมากมันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเรามาช่วยกันรณรงค์สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะลดการปล่อยก๊าซนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์